ถูกครับรอพช.สระบุรีแจ้งมาได้แก้ไขแล้วน้ำท่วมบ้านเพราะท่อระบายน้ำที่สูงกว่าคลองหนองโพครับพบเรือโบราณผู้คนหลั่งไหลไปเยี่ยมชมผลพลอยได้คือการฉวยโอกาสโกงราคาลอตเตอรี่ของคนขายเหตุเกิดขึ้นที่วัดไก่เตี้ยตำบลบ้านรุ่นอยุธยาผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วยครับกระผมจากแยกวัดโพไปถึง3แยกวัดจุฬามณีสายโทรศัพท์ทอดสายวางเกะกะบนดินบนต้นไม้บนหลังคาร้านอาหารโทรศัพท์พิษณุโลกรับแจ้งแล้วนิ่งเฉยผอ.ใหญ่ออกแรงสั่งการหน่อยครับช่วงนี้ชี้แนะลดขนาดการก่อสร้างจาก6มิลเหลือ3มิลจาก9เหลือ6เหล็กเส้นที่ไปสร้างถนนคีรีรัตนิคมเขื่อนรัชประภาสุราษฎร์ธานีหากินง่ายๆถนนก็พังสิครับท่านผู้ว่าไปตรวจหน่อยที่นี่เป็นบ้านของท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับเจ้านา